นี่จ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าวันนี้มาทำเมนูหมูบดทอดคลุกข้าวทอดบดเองนะคะเนี่ยวันนี้แฟนยายบดไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามัวแต่ไปถ่ายคลิปหิมะแฟนยายทำคนเดียววันนี้ทำไส้กรอกไอ้ไส้กรอกตับเพราะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวจะมาทำอันนี้ยายแบ่งไว้จะเจียวไข่เจียวกินไข่เจียววันนี้หมูบดทอดกับมันฝรั่งสลัดมันฝรั่งสลัดจะทำแบบไม่มีมายองเนสนะทำมัวๆเอานี่แฟนยายทำไส้กรอกตับก็ไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่ายายทำให้ดูบ่อยมากเลยเนี่ยอยู่เมืองไทยยายก็ทำบ่อยเนาะเนี่ยไว้ทาขนมปังกินก็มีตับแล้วก็ไม่มีหมูเนื้อหมูนี่แฟนยายก็ทำขนมปังเอง ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทำง่ายๆใส่หม้อไปใส่เตาอบมันไม่ค่อยเหลืองไอ้นั่นเท่าไหร่เนาะนิ่มดีนะนี่เห็นไหมนิ่มดีวัดทาขนมปังกินเนาะไม่ได้ถ่ายให้ดูแฟนยายใส่หม้อเอาไปอบเอาแบบทำแบบง่ายๆเดี๋ยววันหลังยายจะทำแบบจะใส่น้ำตาลหน่อยจะทำให้มันหวานหน่อยแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปเนาะในวันหลังมันจะมีอะไรขนมปังไม่มีอะไรมากหรอกเพื่อนๆมีแค่เกลือแป้งแล้วก็ผงยีสต์เนาะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกถ้าเราไม่ต้องไปตามสูตรเขาเดะๆเนาะมาเนี่ยจะมายายก็ไม่ทำเหมือนเขานะคะยายจะใส่ข่าไอ้ใส่ตะไคร้ไปด้วยขี้เกียจลงไปเอาใต้ดินพอดีมันอยู่ในตู้แช่แข็งข้างบนแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ปกติเขาไม่ใส่หรอกเพื่อนๆปุเล็ตภาษาเยอรมันแล้วเขาก็จะใส่เกล็ดขนมปังยายไม่มีเกล็ดขนมปังไม่เคยซื้อมาไว้สักทีเกล็ดขนมปังยายก็จะใส่ข้าวแทนนี่ใส่ใบมะกรูดให้มันหอมๆมาจากช่องฟิตนะเพื่อนๆไปมันก็จะหอมๆนี่แล้วก็ใส่ลงไปกระเทียมเสร็จแล้วใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะคะเกลือพริกไทยฝรั่งก็จะมีแค่เกลือพริกไทยแค่นั้นแหละเพื่อนๆพยายามจะใส่นั่นไปด้วยใส่เกลือพริกไทยรสดีไปนิดนึงไข่ด้วยนะคะใส่ไข่หานไข่หานเสียดายแต่ไข่ไก่ไม่ค่อยเยอะนะนี่พอดีไปนิดเกลือไปหน่อยพริกไทยข้าวนี่ก็ทำกันขยำนะคะฝรั่งเขาจะใส่เกล็ดขนมปังนะเพื่อนยายไม่มีเกล็ดขนมปังก็เอาข้าวนี่แหละใส่เข้าไปก็อร่อยแล้วทำเป็นข้าวยำข้าวทอดคนอื่นเขาทำข้าวจี่ยายไม่มีข้าวจี่นะคะทำข้าวทอดนะคะไม่มีข้าวจี่ก็ทำข้าวทอดนะคะนะคะนี่นะคะ
ได้แล้วเอาไว้แป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวทำมันฝรั่งสลัดก่อนเดี๋ยวค่อยเอาพาไปทอดนะคะนะคะเดี๋ยวจะใส่หมูสามชั้นด้วยสามชั้นรมควันนะคะพอดีมันไม่มีมายองเนสไม่มีอะไรก็จะทำแบบแปลกแหวกแนวสลัดแปลกแหวกแนวนะคะเพื่อนหมูรมควันหมูรมควันนี่มันจะหอมอร่อยนะเนี่ยเอาไปใส่กระทะหน่อยเจียวๆให้น้ำมันออกหน่อยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่กินหรอกนะทำแต่ว่ารู้แต่ว่ามันคงอร่อยยายไม่มีสูตรหรอกแต่ว่าใส่กระทะในระหว่างนั้นเราก็มาหั่นหอมยายน่ะไม่มีผักอะไรใส่แล้วสลัดใส่อะไรดีผักชีลาวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีอยู่ในตู้เย็นห้องใต้ดินตู้แช่แข็งผักชีลาวแต่คิดข้านลงไปเอาเราจะใส่แอปเปิ้ลสักลูกหนึ่งนี่นะคะอันนี้ผักดองแตงดองมันฝรั่งดองใช่มันฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งพูดจะผิดของที่มันเหลืออยู่ในขวดหมดแล้วอันนี้ก็เอาไปตำตำปลากินนี่นะคะใส่ลงไปง่ายๆก็ใส่จะแอปเปิ้ลก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำตาลน้ำส้มสายชูแค่นั้นแหละไม่ใส่มายองเนสมีคนเขาบอกว่ามีคนบอกยายว่ามายองเนสทำเองได้จริงทำเองได้แต่ว่ายายแบบเป็นคนที่ไม่ชอบกินนะยายก็เลยแบบว่าไม่สนใจทำแฟนยายก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แฟนยายมีก็กินไม่มีก็ไม่กินอ่ะนะน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูพริกไทยไปก่อนนะเพื่อนหั่นน้ำไม้ฝรั่งก่อนมันฝรั่งโอ้ยยายว่ายายจะเอาไปลงผัดกับไอ้นั่นนะมันเพราะว่าได้ยินแฟนปกติสลัดนี่เขาจะกินเย็นนะเขาจะกินแบบว่าไม่กินอุ่นๆร้อนๆแต่เห็นว่าแฟนยายว่าจะกินสลัดร้อนเออไม่เป็นไรเนี่ยหั่นเสร็จแล้วยายจะไปผัดกับไอ้นั่นนะเขาเรียกว่าอะไรหมูสามชั้นเมื่อกี้นะเดี๋ยวไปผัดรวมกันเลยมาดูกันนะคะนี่นะคะสามชั้นได้แล้วยายจะเอาตัวนี้ลงไปผัดรวมกันนิดนึงนะให้มันหอมหอมสลัดร้อนสลัดร้อนนะอันนี้ก็ไม่เคยทำหรอกทำมั่วๆอันนี้ก็ตั้งกระทะไว้ทอดไอ้นี่นะเดี๋ยวมาทอดกันนี่นะคะนี่เราก็มาทอดกันนะคะมันเป็นแผ่นกลมๆบางๆแล้วก็ทอดนี่สลัดเป็นสลัดร้อนร้อนอุ่นอุ่นอากาศหนาวหนาวปกติเขาจะกินสลัดเย็นเย็นอันนี้สลัดอุ่นอุ่นไม่ถึงกับร้อนหรอกเนาะเดี๋ยวนี่ก็ทำ
มีอะไรเขียวๆก็มาโรยๆหน่อยไม่มีก็เอาแค่นี้แหละนะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วกับข้าวแฟนยายแล้วยายก็จะกินไข่เจียวหมูสับโอ้โหข้างในก็จะเป็นอย่างเงี้ยหอมไอ้นั่นหอมใบมะกรูดเนาะหอมใบมะกรูดรสชาติก็อร่อยสิจ๊ะแฟนชายชอบถามทำไมยายไม่กินก็ไม่ชอบกินอ่ะเพื่อนๆปะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะ